พอเรารู้ความจริงแบบนั้นเรายังไงต่อคะเราหยุดความสัมพันธ์เลยหรือเปล่าคือมันมีคำหนึ่งที่ทำให้หนูแบบตัดสินใจที่จะเดินออกมาคือเรื่องทำลายความไว้ใจอันนี้เป็นหนึ่งแหละไม่ให้เกียรติเราแหละแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งความจริงถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะบอกความจริงแล้วเขาเลือกที่จะแบบขอโทษหรืออะไรเรื่องมันอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้ถ้าอะไรก็ขอโทษหนูจะเดินต่ออันนี้ต้องดูกันอีกทีนึงค่ะว่าเขาจริงใจกับหนูมากแค่ไหนเขารู้สึกผิดแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้หนูตัดสินใจเดินออกมาก็คือหนูถามเขาว่าอ่ะชิปถามตรงๆเลยนะสิ่งที่ยูทำอ่ะมันผิดแล้วในระหว่างที่ยูทำแบบเนี้ยกับคนอื่นน่ะมันมีความรู้สึกผิดหรือมันมีหน้าชิปที่โผล่มาในสมองยูบ้างไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาตอบคำเดียวไหมไม่โอ้โหจริงๆคำถามพี่ว่าแรงแล้วนะแต่พอเขาตอบปั๊บแรงกว่านะใช่คือเหมือนแบบหนูรู้สึกแบบจริงๆก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตอบแบบนั้นเหมือนกันเนาะใช่เขาก็ตรงพูดตรงๆมันคือในซิตูเอชันนั้นพี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะตอบแบบนั้นนะหนูคิดว่าเขาโกรธที่เขารู้สึกว่าเขาโดนจับผิดถูกจับผิดเขาก็เลยเหมือนพูดเพื่อให้หนูเป็นคนที่เจ็บกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยคือจับได้ปุ๊บครั้งเดียวฟาดปุ๊บคุยจบวางระเบิดเสร็จตุ้มเลิกเลยใช่ค่ะหรือก่อนอันนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วว่าค่ะทะเลาะกันยุบยิบอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วมันเลยถึงขีดสุดหรือไม่นี่คือครั้งแรกครั้งเดียวจบคือจริงๆมันก็ในความสัมพันธ์นะคะมันก็มีเรื่องหลายๆอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เข้ากันขนาดนั้นคือชิปก็จะรู้เหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้คุณค่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราควรจะเจอคนที่ดีกว่านี้ได้นะเพราะว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรพลาดเลยในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยแล้วทำไมสิ่งที่เราให้เขาไปเราได้รับกลับมาแค่นี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบนั้นแต่สิ่งที่หนูไม่โอเคที่สุดก็คือเรื่องของความไว้ใจเนี่ยแหละค่ะคือชิปก็จะพูดตลอดว่าชิปว่าชิปรับไม่ได้ถ้าเกิดว่าแบบใครก็ตามที่แบบทำพลาดอ่ะชิปไม่อยากเป็นคนที่จะไปรับแบบเป็นคนที่รับผิดชอบอ่ะคือคนที่ทำพลาดคือคนที่ทำคนเดียวแต่ความสัมพันธ์อ่ะมันคือสองคนนะแล้วทำไมอีกฝ่ายนึงต้องมานั่งรับความการผิดพลาดของอีกฝ่ายนึงด้วยทั้งที่ฉันไม่ได้เป็นคนทำแล้วฉันไม่ได้เป็นคนที่ตกลงกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องมาโอเคกันหรออะไรแบบเนี้ยชิปก็เลยรู้สึกว่าพูดไปเลยว่าขอร้องนะแบบมีสติเพราะว่าถ้าพลาดแล้วอะชิปว่าฉันไม่โอเคนะทุ่งลาเวนเดอร์เราไหม้หมดแล้วใช่ค่ะเป็นเพลิงไม่ไหม้แต่ว่าลาเวนเดอร์หนูยังอยู่นะลาเวนเดอร์หนูยังคิดว่าวันหนึ่งชิปจะเจอคนที่รักเรามากแต่ที่ชอบมุมคิดของชิปปี้นะฉันทำดีที่สุดแล้วฉันควรจะต้องได้อะไรที่ดีกว่านี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นปั๊บจะมีหลายๆคนที่ตัดสินใจเดินหน้าในความสัมพันธ์แล้วใช้ความอดทนแต่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคุณค่าว่าหัวใจของฉันดีๆอ่ะทำไมถึงทำร้ายหัวใจฉันขนาดนี้น้องก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันว่าทุ่งลาเวนเดอร์ของหนูยังอยู่แค่เขาอาจจะไม่เหมาะกับทุ่งลาเวนเดอร์ของหนูแล้ว